ันนี้มาขอแนะนำซองปืนอีกตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับที่เราเรียกว่า duty holster อีกอันหนึ่งนะครับก็คือ facilitator ของ The Santis นะครับผมแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเป็นนักยิงปืนในสนามซึ่งเราจะไปยิง IPSC อะไรก็แล้วแต่เราอยากจะชักปืนด้วยความรวดเร็วแต่ในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่จริงๆเนี่ยความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญครับเราต้องการซองปืนที่พกได้แข็งแรงนะครับปลดได้อย่างรวดเร็วนะครับเดียวกันก็คือต้องปลอดภัยจากภัยคุกคามไม่ใช่มีคนแอบมาข้างหลังมาดึงซองปืนดึงปืนออกมาแล้วก็ใช้ปืนมาทำร้ายตัวเรานะครับfacilitator เนี่ยมีระบบที่เรียกว่าทำล็อกนะครับผมก็คือเป็นการล็อกโดยใช้นิ้วโป้งนะครับการปลดล็อกเนี่ยใช้นิ้วโป้งซึ่งอยู่ด้านหลังของปืนนะครับผมเวลาจะปลดก็คือใช้นิ้วโป้งเนี่ยเอื้อมเข้ามาข้างหลังนะครับแล้วก็ปลดออกนะครับก็ดึงใส่เข้าไปนะครับเมื่อเทียบกับซองปืนบางยี่ห้อนะครับผมซึ่งระบบล็อกเนี่ยมีแต่ว่าอยู่ข้างนอกนะครับเราจะเห็นว่าถ้าภัยคุกคามเข้ามาแอบข้างหลังเนี่ยเขารู้ตำแหน่งที่จะกดแล้วเขาก็เอานิ้วกดดึงอันนี้ง่ายครับไม่ได้ซ่อนถูกซ่อนไว้ครับมันจะเห็นว่าซองปืนลักษณะที่เป็นใช้ทำอันล็อกเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยมันจะไม่ได้แสดงตำแหน่งในการล็อกปืนนะครับอีกอย่างก็คือซองปืนของ facilitator เนี่ยจะเป็นระบบร้อยเข็มขัดนะครับซึ่งแน่นอนยังไงก็ไม่มีหล่นดึงกระชากยังไงนะครับถ้าตราบใดที่เข็มขัดเนี่ยไม่หลุดจากตัวเราเนี่ยปืนและซองปืนเนี่ยไม่มีทางหลุดออกมาได้ซองปืนที่เป็นแพดเดิลอย่างนี้เนี่ยการที่เราพกไว้กับเข็มขัดจริงๆแล้วถ้าเขาแย่งปืนนะครับก็สามารถจะดึงออกจากเข็มขัดเราได้ง่ายๆเลยการปลดล็อกซอง facilitator นะครับสำหรับผู้ที่ใช้ปืนเองเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นพยานทั้งสิ้นนะครับเพราะตำแหน่งนิ้วโป้งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ในการที่เราชักปืนโดยธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับก็คือเอานิ้วลงไปพอสุดปุ๊บนะฮะนิ้วโป้งบีบเหมือนเราบีบไก่ก็ดึงนะครับเป็นซองทางเลือกอันนึงนะครับซึ่งเป็นซองไคเด็กซ์นะครับราคาก็ไม่แรงนะครับแล้วก็งานคุณภาพครับ